ปรากฏว่าที่น่าสังเกตคือจุดที่เกิดเหตุดินโคลนถล่มที่ภูเก็ตนะคะเขาเรียกว่าเขาหน้าเกิดแต่จุดที่อยู่บนยอดสูงสุดเป็นวัดชื่อว่าวัดพระใหญ่มีการก่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทีนี้ก็มีการไปตั้งข้อสังเกตกันว่าการที่ดินโคลนถล่มลงมาเป็นเพราะสาเหตุของการก่อสร้างหรือเปล่าทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้ดินโคลนหน้าดินหน้าโคลนตรงนั้นเนี่ยเกิดการที่ผิดรูปหรือว่าสามารถที่จะไหลลงมาเป็นดินโคลนถล่มได้หรือเปล่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นต้องข้อสังเกตที่จะต้องไปตรวจสอบกันต่อนะคะไปดูภาพจาก Facebook Flying Phuket นะคะมีการเผยแพร่คลิปนี้นี่เป็นภาพที่บินสำรวจพื้นที่สไลด์ที่มีดินสไลด์ในตำบลกะรนจังหวัดภูเก็ตนะคะในภาพเนี่ยจะเห็นอย่างชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นที่เกิดเหตุดินสไลด์อยู่ด้านหลังของวัดพระใหญ่โดยจุดที่ดินเริ่มสไลด์เป็นอาคารก่อสร้างหลังคาสีเขียวและมีลานจอดรถของวัดด้วยดินไหลเป็นทางยาวลงมาตามแนวเขานะคะแล้วก็ทับหมู่บ้านด้านล่างทั้งหมดซึ่งล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว13รายบ้านเรือนที่เสียหายประมาณ50หลังคาเรือนโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่บริเวณหลังวัดกระตะภายในซอยประตัก2นะคะเนื่องจากมีดินสไลด์ถล่มทับส่วนที่บริเวณซอยประตัก14ก็มีอาคารพังเสียหายเช่นกันอีกคลิปเป็นภาพจากเพจอันดามันท็อปนิวนะคะเผยแพร่ข้อมูลเหมือนกันระบุว่าจุดก่อสร้างพระใหญ่บนเขาหน้าเกิดคือจุดเกิดเหตุดินสไลด์ลงมาในพื้นที่ซอยประตัก2คุณตรินทรัพย์มงคลสทตำบลกะรนก็เล่านะคะบอกว่าบนเขาหน้าเกิดจุดที่มีการก่อสร้างพระใหญ่มีการถางป่าจนเตียนล่มหมดอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญหรือเปล่าชาวบ้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันและที่น่าสนใจคือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วปี2014เกิดเหตุดินสไลด์ลงมาครั้งนึงแล้วและวันนี้ก็มาเกิดเหตุขึ้นอีกจนได้คือซ้ำรอยนะคะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาคาดการณ์กันไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดวันไหนตอนแรกชาวบ้านบอกว่าการจะสร้างแค่พระพุทธรูปองค์เล็กสีขาวก็น่าจะเพียงพอแต่สุดท้ายกลายเป็นว่ามีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่สร้างกันมาตั้งแต่ปี2545ผ่านมา22ปียังสร้างไม่เสร็จแล้วก็มีการขยายอาณาเขตไปเรื่อยไม่พอไม่รับผิดชอบด้วยชาวบ้านเขาบอกว่าครั้งนี้คงจะไม่ทนแล้วน่าจะต้องมีการประท้วงกันเพราะตอนนี้เหตุการณ์ที่คาดกันไว้ว่าโอ้โหก่อสร้างแบบนี้ถางพื้นที่จนเตียนโล่งเนี่ยมันจะทำให้ดินสไลด์ไม้มันเกิดจริงๆและสุดท้ายมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะไปดูข้อมูลจากเพจขยะมรสุมอีกข้อมูลนึงมีการแชร์ภาพผู้ใช้ Facebook ท่านนึงเขียนข้อความเอาไว้ระบุว่าย้อนรอยดินถล่มตำบลกะรนจังหวัดภูเก็ตนี่เป็นภาพไม่ใช่ภาพปัจจุบันแต่เป็นภาพประมาณ10ปีที่แล้วที่เขาบอกว่าเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลยมีคนเตือนแล้วนะคะบอกว่าเคยมีการพูดถึงแต่ไม่มีใครสนใจเลยและมาวันนี้ถล่มอีกแล้วจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตนับ10และยังต้องค้นหากันอยู่ช่วยตรวจสอบหน่อยเถอะเราแค่คนธรรมดาทำได้แค่เอาภาพมาให้ดูบ้านเพื่อนๆของผู้โพสต์เขาบอกว่าบ้านเพื่อนๆเนี่ยอยู่ตรงนั้นรอดตายมาได้วันนี้ก็บุญแล้วแต่บางคนไม่โชคดีและจะมั่นใจได้ยังไงว่าฝนจะไม่ถล่มลงมาอีกด้านล่างเป็นชุมชนด้านบนเป็นภูเขาเป็นวัดแล้วก็ด้านล่างเป็นชุมชนนะคะล่าสุดคุณโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกมายอมรับบอกว่าจุดที่ดินสไลด์อยู่หลังวัดพระใหญ่จริงส่วนสาเหตุจะมาจากการก่อสร้างวัดพระใหญ่จริงหรือไม่อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งเพราะวัดแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า20ปีและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเบื้องต้นพบว่าสาเหตุดินสไลด์มาจากฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ดินอุ้มน้ำไม่ไหวจึงสไลด์ลงมาซึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาหลายจุดนะคะและหลังจากนี้จะร่วมกับกรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบว่าทางวัดขออนุญาตก่อสร้างและขยายพื้นที่เกินที่อนุญาตหรือไม่ค่ะตรงนี้ที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้เดี๋ยวผมก็จะไปตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งเพื่อที่จะไปตรวจสอบในเชิงวิชาการว่าสาเหตุที่ดินสไลด์เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของวัดด้วยไหมไม่ใช่วัดเป็นพระใหญ่นะครับเป็นมูลนิธิพระใหญ่อันนี้เดี๋ยวเราจะตอบเลยไม่ได้ต้องไปดูในเชิงเอาของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆมันคืออะไรเพราะว่าที่อย่างกัมมาลาข้างบนก็ไม่ได้มีวัดมีอะไรมันก็ไลด์สไลด์มาเหมือนกันก็เรายังตอบไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวก็จะไปตรวจสอบนะครับตั้งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบซึ่งคุยกับทางป่าไม้และซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับให้ไปตรวจสอบดูที่ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งเราจะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องนะครับแต่ว่ามีการก่อสร้างจริงใช่ไหมก่อสร้างเขาก่อสร้างมานานแล้วเป็นพระเป็นอาคารอะไรอยู่26ปีแล้วตอนนี้ยังก่อสร้างอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่โครงสร้างหลักๆเขาสร้างมาหมดแล้ว
น่าจะเป็นพวกห้องน้ำอะไรที่กำลังสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบกันนะคะว่าจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างด้วยหรือไม่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังระบุนะคะบอกว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสถานการณ์หนักแม้ว่าจะเตรียมการอย่างไรก็จะเกิดขึ้นเพราะไม่สามารถป้องกันได้ 100% โดยเฉพาะครั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดประมาณ 5:00 ซึ่งเป็นเวลาที่ประชาชนกำลังนอนหลับพักผ่อนทำให้หนีไม่ได้หลังจากนี้ต้องทบทวนการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ